จริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านห่างทุกวันนี้มีความทุกข์มาอีกแล้วคบกันมาตั้งนานแต่สถานะไม่คืบหน้าทำอย่างไรดีทุกคนทุกท่านโอ้ยทำไมมายุให้พระต้องอาบัติอย่างนี้เนาะต้องอาบัติลงหน้าดิเนี่ยสัพพตาปฏิโยอโลเจมิตอนจบเลยแล้วกันนับปณิวังกฤษสมินับปณิวังภาสีสมินับปณิวังจิตติสามิพระเรานี่ก็แปลกนะจะไม่คิดจะไม่พูดจะไม่ทำอีกวันต่อมาพงอาบัติอีกแล้วแต่เมื่อญาติโยมมีความทุกข์ในฐานะที่เราเป็นพระบ้านคามาวาสีก็ต้องมาทำให้โยมห่างทุกข์กันซะหน่อยทำดีก่อนแล้วเอาใจก่อนแล้วทัศนคติไม่ตรงกันบ้างเราเป็นเพื่อนกันเถอะเราไปด้วยกันไม่ได้โอ้ยทำไมเหตุผลมันเยอะแยะมากมายที่จะไม่คืบหน้าทำอย่างไรดีดังที่บอกความรักเกิดจากสองสาเหตุบุพเพสันนิวาสชาติปางก่อนมาถึงชาตินี้รักกันเลยสองเกื้อกูลกันในปัจจุบันญาติโยมก็พาเขาไปทานข้าวนั่งอยู่คนละมุมโต๊ะแหมมองหน้าฉันจะคิดอะไรอยู่หนูก็คิดมันเธอนั่นแหละแหมว่าลามกแสดงว่ากำลังคิดลามกอยู่นะเนี่ยรู้เป็นอย่างนี้ไม่เอาอย่าไปคิดอย่างนั้นสิเสมอต้นเสมอปลายอันนี้สำคัญมากบางทีทำความดีมาเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหนึ่งปีท้อซะแล้วบางทีก็อาจจะให้เวลาเรา3ปี5ปี10ปีดูใจกันนานๆหรือเปล่าก็ต้องพยายามอย่างต่อเนื่องเห็นไหมดีเจวิวเขาก็บอกทางเข้าบ้านพี่อาจจะเป็นทางของลูกรังแต่อนาคตอาจจะเป็นทางของลูกเราหยิกนิดสะกิดหน่อยก็ไปบางๆก็โทรศัพท์ไปถ่ายรูปเขาชัดไปอยากได้เบอร์ผมได้มานานนะครับหลวงพี่ครับหรือไม่เขาก็บอกเขาเลยถึงเราจะไม่ได้ใส่สูตรผูกไทยแต่เราใส่ใจผูกพันนะนี่ก็บ่งบอกเขาให้ชัดบางทีคุณเองก็ยังไม่ชัดนะทำตัวเหมือนเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยทำตัวเหมือนเป็นเพื่อนเขาแต่ใจไปหวังว่าจะเป็นคนรักของเขาโยมคำว่าหัวใจเนี่ยหัวมาก่อนใจแต่พอสถานะไม่คืบหน้าทีไรเจ็บที่ใจก่อนหัวทุกทีขอบคุณดีเจพี่อ้อยจำเข้ามาครับที่ไม่ได้ขนาดนั้นหลังส่งทุกคนทุกท่านแล้วมันก็แปลกนะหัวมาก่อนใจเออพอสถานะไม่คืบหน้าทีไรเจ็บที่ใจก่อนหัวทุกทีโยมบางทีหัวใจไม่ได้มีไว้เพื่อปกครองคือเป็นเจ้าของหัวใจแต่มีเอาไว้เพื่อปกป้องเป็นพี่เป็นน้องกันก็ได้ไม่จำเป็นต้องครอบครองกันตลอดหรอกโยมทุกคนทุกท่านเพราะถ้าโยมคาดหวังอย่างนั้นมันก็จะเสียใจถ้าเราไม่ได้สมดังความตั้งใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากรักด้วยความจริงใจดูแลด้วยความจริงใจถึงวันที่ใช่ก็ใช่จำเอาไว้นะถ้าเราทำดีกับใครไม่วันนี้ก็วันหน้าเราต้องครองใจเขาได้ไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าชาตินี้แหละประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ถ้าถึงวันนั้นไม่ใช่จริงๆก็ขอให้โยมได้ทำใจว่าไม่เป็นไรเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องที่จะดูแลปกป้องกันได้คุ้มครองจิตใจกันได้คิดแบบนี้จะมีความสุขที่สุดทุกคนทุกท่านฉะนั้นถึงคุยมานานสถานะจะไม่คืบหน้าแต่ถ้าเรามีความกล้าความคืบหน้าก็จะมีเพราะคนดีความดีชนะทุกสิ่งสู้ๆนะคุณโยมเจริญพร หาแฟนไม่ได้สักทีทำยังไงแม่ละแม่ละแม่อันแน่คุณโยมก่อนจะมีแฟนต้องรู้ก่อนว่าความรักคืออะไรโยมรู้ไหมเนี่ยความรักก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่มองไม่เห็นความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่างความรักก็เหมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่รู้จักจำความรักเปรียบเสมือนเทียนไขดูสว่างสวัยแต่ก็มีน้ำตาเขาจึงเตือนเราแรงๆว่าขออภัยเตือนแรงมากอย่าทำตัวเป็นควายไปไหนมาไหนก็ต้องมีเขาจงทำตัวเป็นเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้รู้ทั้งรู้เนาะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์หลายคนก็เลยอยากจะไปที่ใดเพราะมันมีรักแต่ที่นั่นน่ะมันมีทุกข์ตอนนี้อยากจะห่างทุกข์เพราะแฟนไม่มีมันไม่ได้จริงๆนะประเทศไทยเรานี่ไม่ได้เลยประเทศไทยเรานี่มี3ฤดูร้อนร้อนมากร้อนมากมากฉะนั้นยังไงโยมก็ต้องมีแฟนเปิดเบอร์3เย็นสบายนั่นแฟนพนมแล้วค่ะพระอาจารย์ครับแหมไม่อยากให้เครียดมีแฟนแล้วมีความสุขจริงหรือเปล่ามีแฟนแล้วจะนั่งมองหน้ากันคิดถึงกันเวลาพัดพรากจากกันอ้าวเสียใจนะต้องคิดให้ดีเขาบอกความรักมันก็เหมือนเม่นโยมเคยเห็นเม่นไหมอยู่ใกล้กันขนทิ่มแทงกันเหมือนคนเราอยู่ด้วยกันน่ะด่ากันว่ากันสายตาท่าทางทำให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่มีแฟนมันก็อาจจะเงาเงาหนาวๆได้เปรียบเทียบความรักก็เหมือนเม่นไม่หนาวเหน็บแต่เจ็บปวดมีแฟนไม่ปวดเจ็บแต่เหน็บหนาวไม่มีแฟน
โยมต้องเลือกเอาแบบไหนอย่างไรแต่ถ้าอยากจะมีในทางพระพุทธศาสนาความรักมีอยู่สองแบบเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ชาติปางก่อนเจอกันชาตินี้รักกันเลยบางคน3เดือน5เดือนแต่งงานกันแล้วอันนี้เขาเรียกบุพเพสันนิวาสชาติปางก่อนเขารักกันมาแล้ว2เกื้อกูลกันในปัจจุบันภาษาพระภาษาวัยรุ่นก็เวลามีแฟนใช่ไหมอ่านหนังสือเห็นหน้าเขาลอยในหนังสือถอยนี้แท็บเล็ตและดูแท็บเล็ตเห็นหน้าเขาลอยแท็บเล็ตนอนเห็นหน้าเขาลอยอยู่บนเพดานขนาดเข้าห้องน้ำเห็นหน้าเขาลอยอยู่บนคอหานเหลืองไม่เที่ยวสงสัยจะทำงานเหนื่อยเห็นตากล้องแน่เลยนี่ก็ว่ากันไปแต่บางคนไม่มีแฟนปุ๊บเอาแล้วจะมีคนมาจีบจะรับมือได้ไหมเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยเป็นห่วงเนี่ยมหาสมปองเป็นห่วงต้องเสียสละตัวเองสมมติว่าเป็นโยมโยมสุภาพสตรีถ้าใครมาจีบโยมต้องรับมือให้ได้บางทีเขามาจีบเราเอากล้องมาถ่ายเราปั๊บอุ๊ยชัดไปอยากดูเบอร์เบอร์โทรนะเบอร์รองเท้าก็ว่ากันไปแน่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 อย่าโดนแดดนะทำไมล่ะคะโดนแดดแล้วคุณจะร้อนก็โดนผมอ้อนแล้วคุณจะรักใจละลายใจละลายอยู่ข้างในนะครับอย่าไปข้างนอกทำไมล่ะคะอยู่ข้างนอกแล้วคุณจะอบอ้าวถ้าอยู่ข้างเราแล้วคุณจะอบอุ่นผมจีวรเขาเรียกเป็นพระผมผ้าด้วยนะจ๊ะเขาเรียกเป็นห่วงแน่ยังจะมีส่วนร่วมกับเขาอีกอ้าวบางคนไม่มีแฟนโสดเหลือได้ข่าวคบกันเปล่าข่าวจะได้เปลี่ยนข่าวโยมเปลี่ยนอาตมาสถานภาพเปลี่ยนเลยนะเนี่ยอันนี้หมายถึงถ้าเปรียบเทียบว่าเป็นญาติเป็นโยมอังกฤษอยู่ทวีปอะไรยุโรปแล้วไทยอยู่ที่ไหนเอเชียอาเซียนไม่ใช่ไทยอยู่ในเจอเธออยู่ในใจหูตอบกันลั่นบ้านเลยทีเดียวฟังดูความรักมันก็มีความสุขนะถ้ามีแฟนแล้วถ้าเกิดมีแฟนแล้วเลิกกันทำยังไงดีอ้าวเข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วอะไรเข้างานเข้าพระอีกแล้วต้องมาปลอบอกปลอบใจก็บอกไลฟ์โค้ชที่แท้จริงนี่ต้องเป็นพระนะยังมีปัญหาอะไรต้องปรึกษาพระท่องเอาไว้5คำนี้เวลาโยมอกหักรักคุดว่าตามนะสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราอ้าว6คำซะอย่างนั้นท่องเอาไว้สักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราถึงเวลาผู้ชายเนี่ยจะบอกเลิกเราผู้หญิงเราเลิกกันเถอะผู้หญิงเราหัวเราะเลยตู่ว่าแล้วเล่นกีฬาต้องซ้อมไหมซ้อมเล่นดนตรีต้องซ้อมไหมซ้อมรับปริญญาไปประกาศต้องซ้อมไหมซ้อมเรื่องแบบนี้ซ้อมเอาไว้หน่อยทุกคนทุกท่านเผื่ออยากมีแฟนพอมีแฟนแล้วมีปัญหาอ้าวกลับมาที่ปัญหาเดิมจะห่างทุกได้อย่างไรคิดแบบไหนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอยู่คนเดียวไม่เห็นเป็นไรซุปตาเมืองไทยก็ยังอยู่คนเดียวพูดอย่างนี้ฝรั่งเคืองเลยนะอะไรคือซุปตาอยู่คนเดียวไม่เห็นเป็นไรซูเปอร์สตาร์เมืองไทยก็ยังอยู่คนเดียวหลายคนหลายท่านเขาอยู่เขาก็มีความสุขของเขาได้นะโยมอย่ามองหาสิ่งที่ขาดจนพลาดความสุขจากสิ่งที่มีแฟนที่จะทำให้เราเย็นคล้ายๆพัดลมนี้คุณพ่อก็มีคุณแม่ก็มีคุณเพื่อนก็มีคุณน้องก็มีอยู่กับเราแล้วเรามีความสุขความทุกข์ก็จะไม่มากล้ำกลายฉะนั้นแล้วโยมทุกคนทุกท่านที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อยากมีรักให้ไปที่ใดอยากมีทุกข์ให้ไปที่นั่นหากคุณโยมคนไหนมีแฟนความอัตคัดขาดแคลนแฟนก็จะไม่มีแต่ถ้าใครไม่มีเราก็สามารถให้ชีวิตเรามีความสุขด้วยการรักตนเองเป็นแฟนพันธุ์แท้ของตัวเองให้กำลังใจตัวเองก็มีความสุขไม่แพ้กันนะคุณโยมเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านถูกบอกเลิกเพราะไม่ใช่สายเปย์โอ้โหถึงเราจะไม่ใช่สายเปย์แต่เราก็เป็นสายใจนะแม่จะสายเปย์สายใจเพียงเก่าเหลือเกินแต่ก็มาอ้อนแต่ก็ไม่ยอมนอนกันอีกถึงพี่ทรงโจรแต่พี่เนี่ยโอนไวถึงพี่ทรงโจรแล้วน้องจะโดนใจอะไรที่โอนไวเนาะขนาดทรงโจรเนี่ยเขาก็ยังมีความสุขประสบความสำเร็จในความรักนะแต่เนี่ยไม่เปย์โอนก็ไม่ไวน้องถึงพี่จะไม่หล่อแต่พี่ก็จนนะถึงพี่จะไม่รวยพี่ก็สกปรกนะจะพูดทำไมอธิบายทำไมเขายิ่งจะไปกันใหญ่โยมความรักที่มันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่นะความรักที่เราคาดหวังว่าเราจะได้จากเขาเพราะสิ่งของเพราะโอนเงินให้สุดท้ายพอเขาไม่ได้จากเราเขาก็จากเราไปโยมทุกคนทุกท่านแต่ก่อนเนี่ยจะถูกบอกเลิกด้วย4สาเหตุนะ1เธอดีเกินไปอ้าวชอบคนเลวก็ไม่บอก2เราเป็นเพื่อนกันเถอะเลี้ยงหนังหมดไป 300,000เลี้ยงข้าวหมดไป 5-60,000 โอ้โหกินอะไรตั้งนานกินแล้วเขมือบดูหนังจนตาแฉะเลยทีเดียวอยากเป็นเพื่อนเพราะอย่างนั้นโทรเป็นเพื่อนก็สวัสดีจับมือจบแล้วนะคุณนี่ไม่ต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งเยอะเกินไปด้วยจับมือพอได้อยู่นิดนึงอะไรวะนี่แต่สุดท้ายก็เลิกเราไปเราไปด้วยกันไม่ได้โอ้ไปเดินบนคันนาแล้วไง
ถนนเขาขยาย8เลนหมดแล้วเอา4เลนก็พอเดินเรียงหน้ากระดาน8คน10คนยังได้เลยสุดท้ายทัศนคติไม่ตรงกันโอ้โหแต่ตอนนี้วิธีจะถูกบอกเลิกน่าจะมีข้อที่5เราเลิกกันเถอะเพราะเธอไม่เปแน่คำว่าหัวใจเนี่ยหัวมาก่อนใจแต่พออกหักทีไรเจ็บที่ใจก่อนหัวทุกทีถูกบอกเลิกเพราะไม่เปอกหักซะแล้วโยมเวลาเราให้คำแนะนำกับใครที่เขาไม่ต้องการเขาเรียกเผือกไม่เผือกดีไม่เผือกดีในตอนนี้กำลังดังมากเขาร้องอยู่เวลาที่เราให้เงินใครแต่เขาไม่ต้องการเงินจากเราเขาเรียกว่าดูถูกไม่ต้องการมาให้ทำไมนี่เหมือนกันเวลาให้ความรักกับคนที่เขาไม่ได้รักเราเขาเรียกลำคาญโอ้มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนักปราชญ์ที่อาตมาชื่นชมชื่นชอบเป็นนักพูดในดวงใจท่านบอกเอาไว้ฉะนั้นโยมการให้เป็นสิ่งที่มีค่าแต่ถ้าเกิดให้คนผิดที่ผิดเวลาคุณค่ามันก็จะหมดไปโยมอย่าฝากหัวใจเราไว้ที่เท้าของใครเพราะเมื่อใดที่เขาเดินจากเราไปใจเราจะยิ่งเจ็บปวดโอ้ดูสิเดินเหยียบหัวใจเราไปแล้วแป๊ดแป๊ดใจแตกสลายเลยทีเดียวฉะนั้นบอกแล้วความรักเกิดจาก2สาเหตุ1บุพเพสันนิบาตคุณพี่คุณพี่แหมต่อให้เจ้าอ้วนเป็นโอ่งเดินได้เจ้าก็เป็นเมียพี่เป็นไงรักกันมากเลยทีเดียวเหมือนกันโยมทุกคนทุกท่านบางคนเจอกันแป๊บรักกันแล้วไม่ต้องเปสักบาทไม่ต้องให้อะไรเลยเขาก็รัก2เกื้อกูลกันในปัจจุบันเช้าถึงเย็นถึงใส่ใจกันและกันโยมทุกคนทุกท่านถ้าเราใส่ใจกันและกันเราก็จะได้หัวใจของเขามาฉะนั้นแล้วหากเราถูกบอกเลิกเพราะไม่ใช่สายเปอย่าให้ชีวิตเราส่วนเซเพราะสุดท้ายเราควรจะต้องรักตนเองรักคนในครอบครัวและเห็นคุณค่าของตัวเองทำชีวิตตัวเองให้มีค่าถึงเวลาคนที่ใช่ก็จะมาเองเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านปลาอะไรน่ากลัวที่สุดนั่นแน่คำถามคลาสสิกเก่าๆเลยปลานั่นปลานี่ปลานี่ปลานั่นปลากระโห้ปลาดุกเพราะมันกินปลาตัวอื่นไม่ใช่โยมปลาอะไรน่ากลัวที่สุดปรากฏว่า30ปีแล้วยังหาแฟนไม่ได้สักทีบางคนอาจจะ40ได้ซ้ำไปเออทำไมต้องอยากมีแฟนกันมากเลยเนาะอ๋อเพราะประเทศไทยเป็นเมืองที่มี3ฤดูร้อนร้อนมากร้อนเติมกันใหญ่เลยทีเดียวร้อนซะไม่มีข้อมูลในคอมเลยนะเนี่ยร้อนหายร้อนหายแม่คนเราก็เลยอยากมีแฟนมันก็คนละแฟนกันอีกแหละนั่นมันพัดลมเขาบอกที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ใช่ไหมลมต้องไปที่ใดสิมาที่ทำงานก็ได้ไปวัดก็ได้ไปห้องสมุดไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้ก็ได้จะไปที่นั่นให้มีทุกข์ทำไมเนี่ยอกหักเสียใจมาก็โอ้โหเห็นไหมบางคนถูกแฟนทิ้งตอนนี้นอนอยู่โรงพยาบาลเสียใจเหรอคะเปล่าทิ้งมาจากชั้น3เห็นไหมพอมีแฟนถูกทิ้งบ้างทุกคนนี้ฆ่ากันตายก็เยอะแยะมากมายไปหมดทัพบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมหนอลูกทัพฟ้าหาความรักได้ยากเย็นเนี่ยเริ่มจะเพี้ยนละเห็นไหมมันต้องเป็นทำนองไงพระพูดมีทำนองไม่ได้ไงต้องพูดเอาเออทำไมทหารอากาศเขาไม่ค่อยมีความรักสงสัยเขาขี้อายหรือเปล่าผมมาสมัครทหารเรือครับอ๋อว่ายน้ำเป็นหรือเปล่าล่ะว่ายไม่เป็นครับแล้วมาสมัครทหารเรือทำไมผมไม่เห็นพวกทหารอากาศบินได้สักคนเลยนะครับทำไมทหารเรือต้องว่ายน้ำเป็นด้วยเออก็ต้องว่ายน้ำเป็นด้วยก่อนเนี่ยตกน้ำไปจะได้ว่ายได้ความรักมันก็แปลกนะน้ำเนี่ยเวลามันเข้าตาพูดถึงกองทัพเรือทหารเรือแล้วน้ำเนี่ยเวลาเข้าตาเนี่ยมันจะแสบที่ตาแต่พอน้ำออกจากตามันจะเจ็บที่ใจคุณโยมนี่พระอาจารย์สมปองคะน่ะมาอีกแล้วคุณโยมนี่ตั้งแต่ออกรายการห่างทุกนี่โยมมีปัญหาปรึกษาเยอะเหลือเกินจะเปลี่ยนจากสมปองเป็นศิลานีแล้วเนี่ยพระอาจารย์ก็หนูอยากมีแฟนนะคะโอ้ยอาจารย์ขอแฟนหน่อยได้ไหมคะพี่พระนะโยมไม่ใช่เทพทันใจจะได้ไปดลบันดาลอะไรให้ขนาดนั้นผ่านไป 3-4 ปีอาจารย์สมปองคะจำหนูได้ไหมคะโอ้คำถามคลาสสิกตอบว่าจำได้ก็โกหกโยมตอบว่าจำไม่ได้ก็เสียใจอีกจำได้บ้างไม่ได้บ้างโยมพี่บอกอยากมีแฟนนะคะตอนนี้หนูมีแฟนแล้วนะคะโอ้ยินดีด้วยนะโยมนะแต่หนูอยากมีลูกก็ค่ะเนี่ยความอยากของคนไม่เคยมีที่สิ้นสุดเลยโยมอยากมีลูกแฟนก็พยายามจะมีก็ไม่มีทีพระอาจารย์หลวงพ่อที่ไหนดังหนูก็ไปขอหนูก็ไปบนบานศาลกล่าวไม่สำเร็จสักทีหลวงพี่สมปองคะขอลูกหนูได้ไหมคะมันจะดีเลยโยมมันจะเพียกใจกับคนที่บ้านโยมได้นะหนูขอให้อวยพรให้หนูค่ะโอ้พระเขาคิดมากเกินไปเห็นไหมอยากได้แฟนพอมีแฟนก็อยากได้ลูกสงสัยมีลูกแล้วก็คงจะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จากลูกอีกมากมายความอยากของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดโยมทุกคนทุกท่านเคยบอกหลายครั้งแล้วนะผีเสื้อเนี่ยเวลาที่เราจะวิ่งไปหามันจะบินหนีถ้าอยากจะเจอผีเสื้อ
ไปปางสีดาจะยอมเอาเกลือเอาน้ำปลาเทใส่มือซะหน่อยโอ้โหมือนี่หนักงี้เลยก็ต้องมากินความเค็มไงเห็นไหมความรักเวลาเราวิ่งหาเขาก็จะวิ่งหนีพอเราอยู่นิ่งๆนะเขาก็จะมาฉะนั้นโยมทำตัวให้มีค่าถึงเวลาแฟนก็จะมาเองอย่าไปสนใจเลยเรื่อง30 40 50อาจารย์อาตมาอายุ50เพิ่งแต่งงานไปสอนหนังสือเพลินไงนึกขึ้นได้อุตายตายยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้เสียตัวยังเป็นทางการเพิ่งแต่งงานไปตอน50อย่าไปถามว่ามีลูกไหมแต่งงานได้นี่ก็เก่งมากแล้วโยมใช่ไหมตอน50ก็ค่อยมีก็เยอะแยะใช่ไหมพระอยู่กุฏิอยู่รูปเดียวนั่งสมาธิอยู่ในป่าก็มีความสุขดีไม่เห็นจำเป็นว่าต้องมีแฟนถ้าใครมีก็ดีไปถ้าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรฉะนั้นอายุเข้าเลข3แล้วหาแฟนไม่ได้ไม่เป็นไรรักตัวเองให้เป็นให้ได้อายุจะเข้าเลขไหนก็สุขได้ที่ใจเรารักตัวเองให้มากๆคุณโยมเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านโอ้โหปัญหาวันนี้ที่อยากจะให้ห่างทุกแฟนใจร้อนมากปาดได้ปาดแซงได้แซงโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แล้วอาตมาก็แหมมันมีเรื่องเล่าเยอะเนาะมีคนหนึ่งขับรถเวสป้ารู้จักมอเตอร์ไซค์เวสป้าไหมขับไปขับไปติดไฟแดงคนก็มองไงเขาก็รู้จักเวสป้าเปล่ารู้จักเวสป้าเปล่าสักหน่อยไฟเขียวไปป๊าดไปติดอีกนิดนึงรู้จักเวสป้าเปล่ารู้จักเวสป้าเปล่าพอไฟเขียวไปอีกป๊าดคนหนึ่งแหมโมโหแล้วขับตามไปสุดท้ายคนขับเวสป้าชนเปรี้ยโอ้โหเป็นไงแหมรู้จักเวสป้าเปล่ารู้จักเวสป้าเปล่าทำเป็นเยอะเย้ยมีรถแพงเปล่าพี่ผมไม่ได้เยอะเย้ยไม่ได้ขมพี่ผมอยากถามพี่ว่าพี่รู้จักรถเวสป้าเปล่าเบรกมันอยู่ตรงไหนซื้อมาก็ไม่ศึกษาได้ไงเนี่ยโยมนี่ก็เนาะอาตมาก็เคยเจอประสบการณ์ตรงทีมงานนี่แหละบางทีบางจังหวะมันจะไม่ทันนึกไงพระอาจารย์ใช้ไฟเป็นประโยชน์ครับผ้าเหลืองครับทำไมต้องขับเร็วเลยนะครับขับไปขับมาก็ไปปาดรถเก๋งคันนึงโอ้โหระดับคนมีรถเก๋งเขาไม่ยอมหรอกคุณรถตู้เราปาดเขาก็ปาดครับปาดไปปาดมาไม่โกงปิดตีนปิดตีนบีบแตรเลยอาตมาเนี่ยอุดหูเลยอยู่กรุงเทพมาหลายปีโดนด่าไม่มีชิ้นดีอย่างแน่นอนที่ไหนได้พอทีมงานเอากระจกลงอาตมาอุดหูเขากลับตะโกนมาด้วยความห่วงใยตะโกนว่าระวังตัวดีๆนะ เปลี่ยนเสียงเองซะเลย อุดอวยพรด้วยนะอยากให้มีรถเก๋งเหมือนเขาจะได้เร็วเหมือนเขาไงอวยพรให้เราด้วยรวยรวยรวยเดี๋ยวรอเรือไม่ชัดเลยสิสงสัยได้เกรด1ภาษาไทยผู้ชายรวยผู้หญิงรวยด้วยหวยด้วยนะ7แน่7แน่รวย7แน่รวย7แน่โยมเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์มีเพียง2อย่างมอเตอร์ไซค์บุญกับมอเตอร์ไซค์บาปมอเตอร์ไซค์บุญก็สตาร์ทบุญสตาร์ทติดสังฆทานสังฆทานปัจจัยดอกไม้ทูบเทียนจังหวัดที่วัดปั๊บกุศลมีแต่บุญกับกุศลเท่านั้นสาธุ2มอเตอร์ไซค์บาปสตาร์ทจะเป็นมงคลละปฏิตึงปฏิตึงเป็นจิตอาสาด้วยหมายเลข10ด้วยนะแทนพี่เสกโลโซปฏิตึงร่วมกตัญญูเนี่ยเดี๋ยวพี่วินน้อยใจพูดถึง2ที่เลยแล้วกันตายสตาร์ทติดตายแน่ตายแน่ติดสัญญาณไฟแดงข้างรถ10ล้อเบิ้ลใส่เขาอีกตายแน่ตายแน่10ล้อหมั่นไส้เหยียบคันเร่งสายขออภัยเดี๋ยวมึงตายแน่เดี๋ยวมึงแหม่ขาไปด้วยแน่ๆสุดท้ายไปกองอ้อเนาะอยู่ใต้ท้องรถ10ล้ออะไรคะกองอ้อเนาะก็ไปกองอยู่ใต้ท้องรถนั่นแหละมันอันตรายจริงๆเห็นไหมเนื้อหุ้มเหล็กจะไม่มอเตอร์ไซค์อ่ะอายุน้อยก็จากไปเยอะมากบางทีขับไปทำบุญด้วยนะแต่แหมพอกลับมาก็สงสัยจะแบบว่ายังโอมอ่ะคึกขนองคึกขนองที่หนึ่งที่สองก็ไม่นอนเขาจะทำไมไม่ทำไมหรอกง่วงสิจะไปคึกขนองอะไรขนาดนั้นแต่เพียงเขาไม่เกี่ยวขนาดนั้นหรอกนะโยมทุกคนทุกท่านก็บอกกันดีๆว่าเธอปลอดภัยฉันก็ปลอดภัยเธออันตรายฉันก็อันตรายอย่าไปใจร้อนปาดไปปาดมาปาดกับคนที่เขาปาดเราบางทีเนี่ยเขานัดคุณพ่อไปทานอาหารแล้วคุณพ่อเขาก็ขับรถไปเองแล้วมันยูเทิร์นไกลมากถ้าเลยร้านเนี่ยแล้วพ่อเขาแซงเข้าไปปุ๊บเอ้าเขาทำยังไงล่ะเขาต้องรีบขับไปเขาก็เลยปาดเราด้วยแล้วไปปาดคุณพ่อเขาพาเข้าร้านคนที่เขาขับปาดเราเนี่ยเขาเป็นลูกกตัญญูลูกกตัญญูยังไงจะขับไปหาพ่อเพื่อปาดเข้าร้านอาหารก็คิดอย่างนั้นไปเท่านี้โยมก็ค่อยๆใจร่มๆใจเย็นๆมีประสบการณ์ตรงจากครูบาอาจารย์อาตมาส่งคลิปมาให้ดูไม่รู้ไปปาดอะไรกันยังไงนะคนนั้นขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาหินมาทุบแกก็พยายามบอกนะใจเย็นๆใจเย็นภรรยาถ่ายกล้องไว้นะเอาโทรศัพท์ถ่ายทุบกระจกแตกเลยอ่ะพอตัดภาพมาอีกทีคนนั้นมานั่งคุกเข่าอีกแล้วรู้เท่าไม่ถึงการอีกแล้วขอโทษนะครับผม
อาจารย์ท่านนั้นอาจารย์อาตมาขออนุญาตเอ่ยแล้วกันนะท่านอาจารย์บุญธรรมเพราะเป็นเรื่องที่ดีท่านก็จับไหล่แล้วก็คิดให้ดีนะเนี่ยเมียเราก็ท้องอยู่นะเห็นไหมมันอันตรายกับหลายคนเนี่ยก็ต้องมาเสียเงินเสียทองมาชดใช้ให้อีกนะฉันก็ขอให้ใจเย็นๆนะคิดถึงตัวเองคิดถึงเมียคิดถึงลูกคิดถึงพ่อถึงแม่ถึงคนอื่นๆให้มากๆปัญหาอย่างนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นเขาก็นั่งแบบโอ้ยเข้าใจอยากให้เข้าใจก่อนจะเกิดอะไรที่ไม่ดีขึ้นแบบนี้ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ตอนนี้ดูรายการนี้แล้วทำใจให้สงบทำใจให้ละล่มอดเขาขับไปหาคุณพ่อเขาบ้างคุณแม่เขาบ้างอวยพรให้เรารวยบ้างเป็นห่วงเราบ้างระวังตัวดีๆนะคุณเราก็จะใจเย็นลงฉะนั้นคุณโยมเตือนแฟนคุณโยมแล้วกันเนาะที่ทำให้แฟนคนนี้มีความทุกข์อยากให้แฟนคนนี้ห่างทุกข์ก็ขับรถใจเย็นๆไม่หัวร้อนไม่ปาดไปปาดกลับขอให้ขับด้วยความมีน้ำใจเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านชอบแต่งตัวโป๊ะแต่แฟนไม่ชอบใจทำยังไงดีแม่ปัญหานี้แก้ง่ายโยมก็อย่าแต่งสิโยมโอ้ตอบแค่นี้ก็จบแค่นี้เลยครับพี่แม่บางทีเราเจอนักศึกษานะตมาเป็นบรรยายนักเรียนนักศึกษาเยอะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาจะแบบโอ้โหยาวมากเลยนะกระโปรงนะแทบจะแบบว่ากวาดอะไรได้เลยนะเพราะปีสองเนี่ยจะประมาณแข้งแล้วประมาณแข้งนะปีสามนี่ประมาณเข่าปีที่สี่นี่เลยเข่าขึ้นมาแล้วก็ถามเขาเอ๊ะเราทำไมต้องใส่อย่างเงี้ยลูกก็แหมธรรมดาอาจารย์มันก็สั้นตามชั้นปีเราก็เลยมาแอบคิดนะเอ๊ะพระเราน่าจะมียังนะพรรษาแรกนี่สบงถึงตะตุ่มเลยนะพรรษา2นี่ขึ้นแข้งพรรษา3นี่ถึงเข่าพรรษา4เลยเข่าขึ้นมาอาตมาพรรษา20แล้วนะโยมสบงแล้วจริงๆโอ้โหเดินไฟนี่ภาพกีฬามันๆเลยทีเดียวเชียวแม่แต่งตัวโป๊มันอันตรายนะโยมมีเหรอคะมีงานวิจัยมั้ยคะแต่งตัวโป๊กับแต่งตัวเรียบร้อยอันไหนถูกกว่ากันมากกันมีมั้ยจะหักหน้าภาคกลางรายการนั้นยังไงเนี่ยมันก็ไม่มีงานวิจัยรับรองแต่เราก็สามารถจะอนุมานไปก่อนได้ว่าถ้าแต่งตัวเรียบร้อยเนี่ยโอกาสจะถูกข่มขืนมันก็น่าจะน้อยลงนะนึกภาพเราแต่งตัวสัก9ชั้น อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างกับเอสกิโมนึกภาพคนจะมาข่มขืนเนาะตุ้ยท้องปุ๊ปุ๊เพื่ออะไรอ่ะไม่รู้สึกแล้วคิดดูโอ้โหชั้นแรกนะผูกเชือกเงื่อนตายด้วยก็จะข่มขืนสลบไงสลบไงอ่ะสลบให้สลบให้แกแกโอ้โหต้องเอาฟันเงี้ยไปอีกชั้นนึงกระดุม25เมตรใส่มาเพื่อโอเคเล็บแคบหลุดเล็บแคบหลุดชั้นต่อมาซิปแตกอีกดันกว่าจะได้เริ่มหมดอารมณ์ทางเพศแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วไม่มีเวลาข่มขืนแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะมันก็สามารถที่จะเดาไปได้ถ้าแต่งตัวโป๊มันก็จะไม่ละอันตรายคนที่แต่งตัวโป๊เนี่ยก็อาจจะมั่นใจในรูปร่างก็ดูแลสุขภาพดีแล้วอยากจะโชว์แบบซิกแพคเอ้ยแบบว่าโอ้โหไม่มีไขมันส่วนเกินไม่มีไขมันเร็วอาจจะเป็นความภูมิใจแบบนั้นคนที่เป็นแฟนอาจจะต้องเข้าใจเขาว่าเขาฟิตร่างกายมาเขาดูแลสุขภาพดีเขาเลยอยากจะโชว์มันก็อาจจะดูโป๊ๆนิดนึงหรือบางคนเนี่ยเขาแต่งตัวโป๊เพราะว่าอาจจะขายสบงสบู่ที่ทำให้ผิวพรรณแบบขาวออร่าซึ่งมันก็อาจจะมีผลต่อการค้าขายของเขาถ้ามันไม่มากเกินไปก็อยากให้คุณโยมที่เป็นแฟนเข้าใจนะจะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่นะอยากให้เข้าใจแต่ถ้ามันโป๊มากเกินไปแฟนเริ่มไม่สบายใจเราก็ควรจะลดลงหน่อยหลายคนที่เขาแต่งตัวหวือหวานะนะเขาก็แต่งตัวเพื่อค้าขายเท่านั้นแหละพอเสร็จงานเป็นไงโอ้โหยังกับแม่ชีเรียบร้อยเชียวก็มีมากมายถ้าเข้าใจกันอย่างนี้ก็ไปกันได้แต่อย่างที่บอกนั่นแหละแต่งตัวโป๊ไอเราชอบสิแต่แฟนก็ไม่ชอบเนี่ยแล้วต้องใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันเนี่ยศีลไม่เสมอกันศรัทธาไม่เสมอกันปัญญาไม่เสมอกันเสื้อผ้าไม่เสมอกันมันก็ทำให้มีปัญหาได้นะคุณโยมนะฉะนั้นพบกันครึ่งทางแล้วกันทำงานก็ไม่ว่าเสร็จจากงานแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยแต่บางคนนี่ตรงกันข้ามนะแฟนแต่งตัวเรียบร้อยแต่ตัวเองอยากโชว์แหมมีคนที่ก็โชว์คนอื่นก็เห็นหน่อยสิจะได้ภูมิใจว่าเรามีแฟนที่มีของดีอะไรเงี้ยมันก็แปลกเหมือนกันชีวิตคนเราบางคนอยากโชว์แฟนไม่ให้โชว์บางคนไม่อยากโชว์แฟนอยากให้โชว์แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมาโคกันอันแน่มาคุยกันมาพบกันครึ่งทางก็ทำให้ชีวิตคู่ของเราไปด้วยกันได้อย่างมีความสุขฉะนั้นนะโยมนะแต่งตัวโป๊แล้วแฟนไม่ชอบใจมาแต่งตัวเรียบร้อยเร็วไวแฟนชอบใจแน่นอนคุยกันให้เข้าใจนะคุณโยมนะเจริญพร
จริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านห่างทุกวันนี้ทุกเพราะอะไรทุกเพราะเรื่องใกล้ตัวหมดโปรหรือเปล่าไม่รู้ทะเลาะกันเพราะแฟนแต่งตัวนานโยมก็บอกทะเลาะกับผัวนี่ปวดหัวที่สุดทะเลาะกับเมียนี่โอ้โหหน้าเบียร์ที่สุดมันจะได้ลงสารเอียทะเลาะกับแฟนเจ็บแค้นใจที่สุดแม้ตอนรักกันใหม่ๆอะไรก็ดีไปหมดไม่ได้เขาน้องเดี๋ยวพี่จะไปหาน้องนะอย่าเพิ่งมาเลยพี่ทำไมอ่ะแต่งตัวแต่งหน้าก่อนเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะเชื่อพี่เพราะ3นาทีก็ไม่เปิด5นาทีก็ไม่เปิดเพราะอะไรกลัวเราเห็นชุดชั้นในกระจาดข้างนอกแหมเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นแฟนพอแต่งงานกันปุ๊บโอ้ยหน้าทีวีมันก็ตากปล่อยไว้หนวดกุ้งบางทีตะขางใส่พัดลมอะไรคือขางอีสานเรียกขางกรุงเทพเรียกขึงขึงใส่พัดลมเป่าผ่านหน้าวื้อวื้อวื้อเขาก็แต่งตัวนานปกติทำไมรับได้ตอนนั้นมันอยู่ในช่วงโปรครับแต่ช่วงนี้มันหมดโปรแล้วเขาบอกผู้หญิงสาวหรือแก่ดูตรงไหนดูที่กระเป๋าถ้าเปิดกระเป๋าก็ไปแล้วแหมเจอดาวดมดาวอมยามองอย่างนี้แก่แล้วแต่ถ้าเปิดก็ไปเจอลิปสติกอายไลเนอร์บัชออนยังสาวอยู่เคยเห็นพี่สาวแต่งหน้านะโอ้โหพี่เขยไม่ต้องรอนานน้องชายก็รอนานแค่เห็นเคยผู้หญิงแต่งหน้าเวลาบัตรออนไหมบัตรหน้าหน้าจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวลาจะเขียนเขียนตรงอายไลเนอร์มาแล้วตามาแล้วแต่สุดยอดในลิปสติกลิปสติกเวลาทำลิปสติกเป็นไงลิปสติกทำแล้วก็ไม่กล้าดูหน้าตัวเองเลยเนี่ยต่อมาเนี่ยมันก็จะนานผู้หญิงนั่นแหละคนเราก็คงเข้าใจเนาะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสงสัยเป็นไก่ฟ้าพญารอแต่งนานเหลือเกินรอแล้วรอเล่าเป็นไก่ฟ้าเลดี้หรือไงหลายสีเหลือเกินแม่จริงๆคนที่แต่งตัวนานคุณผู้ชายต้องเข้าใจคุณผู้หญิงเขาเรียกว่าแต่งตัวเป็นอะไรครับเป็นชาติไม่ใช่ชาตินี้ด้วยนะแต่งเสร็จชาติหน้าด้วยอะไรจะนานขนาดนั้นคือคนเราเนี่ยถ้าไม่ใช่ธุระสำคัญนะแบบไปเที่ยวไปพักผ่อนอะไรเงี้ยหยุดยาวก็คงจะรอได้จิบกาแฟรอดูโทรศัพท์รออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดพ่อป่วยแม่ไม่สบายอันนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะใจเนี่ยโอ้ยพ่อเป็นยังไงนะแม่เป็นยังไงนะฉะนั้นคุณโยมสุภาพสตรีหรือบางทีก็อาจจะเป็นสุภาพบุรุษก็ได้นะเราก็อาจจะต้องใช้เวลาให้น้อยลงหน่อยตัดทอนบางสเต็ปลดทอนบางขั้นตอนให้มันน้อยลงเพื่อที่จะได้เอาเวลานั้นไปดูแลคนที่เรารักหรือไปทําธุระทุกคนทุกท่านเอาสารภาพจริงๆแล้วอาตมาพระมหาสมปองนี่ขนาดเป็นผู้ชายนะส่งน้ำนี่40นาทีนะกว่าจะขออนุญาตเบาหนักอะไรเงี้ยเป็น10นาทีนะแปรงฟันก็บอก 2-3 นาทีขึ้นไปดีเอากันสัก5นาทีเลยแล้วกันมีถูสบู่มีก็มีล้างหน้าล้างตาบางทีแหมเมืองไทยแล้วเนาะฝุ่นเราเยอะเราอยู่กรุงเทพมลภาวะมันเยอะก็อาจจะมีสระผมสระผมบ้างแหมบางคนตอบสวนมาเลยนะมีผมไม่สระเลยก็ถามสวนมาเที่ยวก็เอาฝุ่นออกไม่ได้เกี่ยวกับผมหรอกเนี่ยแหมยิ่งสระยิ่งงอกเพราะว่ากันไปอาตมาก็ต้องเผื่อเวลาทีมงานนี่นั่งอยู่ใกล้ๆนี่แหละเวลาจะมารับพอนั่งรถปุ๊บก็โทรมาหลังๆนี่ก่อนขึ้นรถเนี่ยต้องโทรมาแล้วนะเพราะเวลามันไม่พอก็ต้องให้เวลากับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ประเมินตัวเองฉันยมผู้หญิงที่แต่งตัวนานหรือแม้กระทั่งยมผู้ชายที่แต่งตัวนานก็ประเมินเวลาของตัวเองว่าควรใช้เท่าไหร่คนเรารอได้ไม่เกินกี่นาที15นาทีมาตรฐานสากลจะก่อนจะหลังก็ประมาณ15นาทีถ้าช้า15นาทีก็ยอมรับได้แต่ถ้าช้าเป็นครึ่งชั่วโมงเริ่มมองนาฬิกาไม่มีรถด้วยเพื่อนยืมไปเริ่มถ้า1ชั่วโมงก็จะเริ่มแบบสายหัวสายหน้าแต่ชั่วโมงครึ่งโอ้โหอันนี้มันก็ต้องว่ากันหน่อยเลยนะคุณโยมนะฉะนั้นคุณโยมทุกคนทุกท่านอย่าทะเลาะกันเพราะแต่งตัวนานเรามาสุขสำราญด้วยการแต่งตัวให้พอดีแล้วเราก็จะมีความสุขอย่าทะเลาะกันเลยนะคุณโยมนะเจริญพร เจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านหัวเราะทำไมครับอาจารย์บางทีความทุกข์ของโยมมันเป็นความสุขของอาตมานะเรื่องอะไรรู้ไหมวันนี้แฟนโกรธเพราะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่หยิบตะเกียบให้โอ้ยไอ้คุณเอ้ยจะน่าสงสารน่าเห็นอกเห็นใจยิ่งนักมันมีมุกตะเกียบนะโยมนะมีคนหนึ่งก็โพสต์เข้ามานะน่าจะเป็น Facebook โพสต์เข้ามาโอ้ไปร้านนี้พนักงานมันโง่จริงเลยมันให้ตะเกียบมาอันเดียวในภาพคือมันเป็นตะเกียบติดกันอะแล้วมันมีปลายแยกนิดนึงอะแกเข้าใจว่าเป็นตะเกียบอันเดียวคนมาคอมเมนต์เลยจะโง่ทำไมเนี่ยฮะก็ขอมาอีกอันนึงดิอะไรจะไปโง่ซ้ำซ้อนอย่างนั้นแม่ตมาในฉลาดนะตมาอยู่ใกล้ตมาจะบอกเลยนะมันจะไปยากอะไรก็มีแค่อันหนึ่งเลยใช่ไหมเราก็เตรียมมาจากบ้านหนึ่งตะโยง
ตะเกียบมันเป็นคู่คุณโยมคนคู่กันคนมันก็นี้แหละมันก็จะคนไปคนอารมณ์กันไปอารมณ์ก็เหมือนอยากจะให้ดูแลเอาใจใส่อะไรอย่างนี้นะโยมเนาะแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวอาตมาเคยนึกเรื่องก๋วยเตี๋ยวนะไม่มีโอกาสจะพูดที่ไหนเลยมาห่างทุบวันนี้มีโอกาสพูดตรงนี้เขาบอกความรักนี่มันก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวนะมันมีทั้งหวานมันเค็มมีเปรี้ยวด้วยชีวิตบางทีเราก็เปรี้ยวนะเนี่ยมันรักกันยังไงแต่งตัวเปรี้ยวยั่วกันนิดๆยั่วกันนิดผู้หญิงชอบใส่ทูพีซใช่ไหมที่แต่ทูพีซใช่ไหมหมวกกับรองเท้า นี่เหลืออะไรให้ลุ้นเลยทีเดียวเชียวทูพีซก็ทูพีซนั่นแหละโยมก็โชว์กันไปเปรี้ยวเปรี้ยวมีความเปรี้ยวแต่ถ้าอยู่ด้วยกันปุ๊บก็อาจจะคำว่าเปรี้ยวก็อาจจะหมายถึงกลิ่นตัวนะเริ่มเปรี้ยวแล้วน้ำท่าไม่อาบต้องไปเกรงใจกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่งตัวเปรี้ยวบ้างอะไรบ้างหวานความรักกันตอนแรกมันก็หวานปริ้นน้ำให้หยิบตะเกียบให้อุ๊ยตายแล้วตะเกียบไม่เท่ากันโอ้ยเท่ากันทุกอย่างเลยนะไงเลยก็ต้องหาให้นะถ้ารักกันทำไมก็หาให้หมดนั่นแหละพอนานๆไปกินกินไปเถอะโอ้ไม่พูดกินเถอะด้วยสิก็พากันไปก็มีความหวานมีการเอาใจใส่กันพอแต่งงานกันไปบางที3ปี5ปีเนาะอยากจะให้ใส่ใจเหมือนเดิมผู้ชายก็อาจจะแบบว่าแหมมันก็หมดโปรหมดโปรก็หยิบเองสิก็อะไรสิก็มีงอนกันบ้างโกรธกันบ้างอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงต้องการให้ผู้ชายหยิบตะเกียบให้แฟนนะนะเขาก็คงอยากให้ดูแลเอาใจใส่เหมือนเดิมรินน้ำเขาก็รินเองได้แต่อยากให้ดูแลเทคแคร์อ่ะแต่มุมผู้ชายบ้างก็อยากให้ผู้หญิงเอาใจใส่เช่นเดียวกันฉะนั้นไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากให้ทำให้เราก็ทำให้เขาสักหน่อยทำบ่อยๆความสุขมันก็เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงความรักเรานึกภาพเนาะถ้าเกิดความรักก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ว่าเมื่อกี้เปรี้ยวหวานมันเค็มมีทุกรสชาติบางทีเปรี้ยวบางทีหวานบางทีเค็มบางทีอาจจะมันก็ได้นะใส่ถั่วลิสงก็ไปด้วยก็ว่ากันไปมันก็คงจะมีความรู้สึกทุกๆอย่างถ้าช่วงนึงเรารู้สึกว่าขาดอะไรเราก็เติมสิ่งนั้นเข้าไปสักหน่อยแต่ก็อย่าหวานไปอย่าหวานขึ้นตาอย่าเปรี้ยวไปแล้วท้องเสียอย่าเค็มไปแล้วต้องฟอกไตอย่ามันเกินไปติดฟงติดฟันเยอะเลยเป็นเม็ดมาสักขนาดนั้นให้มันพอดีพอเหมาะพอสมอารมณ์ของเราก็จะดีแล้วก็มีความสุขอย่าโกรธกันนะคุณโยมตะเกียบต้องอยู่เป็นคู่ถ้าจู่ๆเราต้องโกรธกันเพราะไม่หยิบให้ก็เกินไปนะโยมดูแลใส่ใจกันและกันอยู่เป็นคู่เหมือนตะเกียบนะคุณโยมนะเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านห่างทุกวันนี้พบแฟนมา2ปีเป็นหนี้เป็นสินจะไปต่อหรือพอสำเร็จแหมไปบอกแล้วประเทศไทยมันร้อนเลยต้องมีแฟนสงสัยจะยี่ห้อแพงมากซะเนี่ยไม่ใช่พัดลมคนละอย่างกันแหมก็ธรรมดาแล้วเนาะคนไทยเราสไตล์ว่ายังไงก็ต้องเปย์ยังไงก็ต้องเลี้ยงเราไม่เหมือนแบบเมืองนอกอเมริกันแชร์อะไรแชร์แต่คนอเมริกันบอกเขาก็ไม่ได้มีอเมริกันแชร์นะคนไทยก็พูดไปเรื่อยตั้งเองกันเนาะแม่ธรรมดาแหละก็ต้องเลี้ยงเขาเลี้ยงเราบางคนโอ้เอาเป็นผู้หญิงก่อนละกันผู้หญิงบางคนก็พอเป็นแฟนปั๊บก็ดูหนังหมดไป 47,000 ทานข้าวหมดไป 380,000 ไม่กินแล้วเขมือบเหมือนกันกว่าจะใช้งบเยอะแยะมากหน่อยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เรื่องอยู่เรื่องกินมันยังธรรมดาดูหนังฟังเพลงก็เป็นธรรมดาแต่บางคนโอ้ยเครื่องประดับบ้างอะไรบ้างกระเป๋าเป็นแสนบ้างนะรถราเครื่องประดับเครื่องสำอางแหมทาลิปบางทีแหมจอนเอ้ยไฮไลเนอร์เอ้ยรู้สึกว่าจะต้องใช้จ่ายทุกอย่างในที่นี้คงไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือผู้ชายอย่างเดียวนะก็อาจจะผู้หญิงเปผู้ชายก็มีนะพอผู้หญิงบางคนบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเขาทำอะไรเราเขาสนุกกับเราภาษาอังกฤษนะที่แปลว่าสนุกกันนะเราก็สนุกกับเขาแน่นมีบางคนคิดอย่างนี้นะไม่โกงแต่มาพูดไม่ได้นะเป็นพระนะพอจะเข้าใจเนาะขึ้นกราฟิกให้กันแล้วกันเป็นกราฟิกก็ยังไม่ดูดีอยู่ดีแหละก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเอาคืนกันไปเอาคืนกันมาถ้ามันพอดีพอเหมาะพอสมพอประมาณก็คงไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเกิดว่าแหมพอเช็คบินออกมาแล้วอู้นี่ราคาหรือบาทโคตัวเลขจะเยอะไปไหนโอ้ช่วงนี้หน้าหนาวแล้วนะครับลมแรงเนาะแหมยังกระหางว่าวเลยทีเดียววินมันเยอะไปหรือเปล่าครับเนี่ยผมก็ไม่ไหวนะครับจริงๆเรื่องนี้ถ้าสามารถบอกกันตรงๆได้นะคือถ้าบอกแล้วเขาไม่เลิกนะหรือบอกแล้วเขายอมรับฟังหรือเขาจะปรับปรุงแก้ไขให้ก็น่าจะบอกแต่ถ้าคิดว่าบอกแล้วหรือลองบอกแล้วเขาไม่พอใจแหมไม่ต้องถามอาตมาหรอกเนาะว่าไปต่อหรือพอสำนี้เพราะกระเป๋าโยมน่าจะฉีกไปแล้วบอกสาธุดังสตังเต็มกระเป๋าสาธุใหญ่สาธุอีกครั้งสตังเต็ม2กระเป๋าโอ้โหเอาใหญ่กันเลยสาธุอีกครั้งสตังเต็มธนาคารแต่ไม่ใช่เงินเรานะ
เป็นเงินคนอื่นเขาถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้คนเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่บอกแล้วอยากเป็นไม่เป็นไรแต่อยากเป็นนี่มันอันตรายอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นั่นก็พอให้ได้แต่อยากได้นี่นี่เริ่มอันตรายแล้วมันเป็นหนี้เป็นสินมันไม่ไหวจริงๆฉะนั้นคนเราต้องมีศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันปัญญาเสมอกันคงต้องเติมแล้วแหละยุคนี้การใช้จ่ายต้องเสมอกันแต่ถ้าเกิดโยมรักกันมากเราคิดว่า2คนช่วยกันสามารถประสานกันแล้วทำให้สิ่งต่างๆมันเกิดรายได้แล้วมันก็สามารถที่จะมาซัพพอร์ตมาจ่ายได้ก็ไปต่อได้คุณโยมทุกคนทุกท่านก็อยู่ที่โยมแล้วหรอว่าโยมจะเลือกทางไหนแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆโยมก็ต้องเลือกที่จะหยุดที่เราก่อนหยุดที่การใช้จ่ายหยุดที่ความพอดีพอเหมาะพอสมชีวิตมันก็จะมีความสุขทุกคนทุกท่านแบกเอาไว้ก็หนักวางบ้างก็จะทำให้เราเบาขึ้นสบายขึ้นถ้าถามอาจารย์สมปองถ้ามันเป็นหนี้เป็นสินแล้วไม่ไหวแล้วเราไม่เสมอกันในทางนี้โยมก็ต้องหยุดแต่ถ้าเกิดโยมไหวโยมมีความสุขสามารถที่จะเพิ่มทุกอย่างได้ใช้ใจได้โยมไปต่อได้โยมก็ไปต่อคุณโยมเจริญพรเจริญพรสาธุชนทุกคนทุกท่านห่างทุกวันนี้แฟนติดพนันออนไลน์มากห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังเขาบอกว่าโปนจ้น10ครั้งโปนจ้นโจนป้นถูกแล้วโจนป้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวโจนป้นยังเหลือบ้านไฟไหม้10ครั้งไม่เท่าเล่นการพนันเขาเล่นการพนันมากๆบ้านก็ไม่เหลือที่ดินก็ไม่เหลือบางทีชีวิตไม่เหลือก็มีเชื่อไหมพระอาจารย์สมปองตาลปุตโตไม่เคยเล่นการพนันเลยคุณโยมเชื่อไหมตะโกนพร้อมเพียงกันชนะไม่เชื่อมาพนันกันไหมในทางการแพทย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งนะโยมนะเขาเรียกว่าอุ้ยอันนี้ยากในทางการแพทย์เขาบอกว่าเป็นพาโทโลจิคอลแกมบิ้งโอ้โหเป็นไงเตรียมมามันเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่งชอบเสี่ยงชอบเล่นการพนันชอบแล้วมีความสุขมันเกิดจากอะไรเกิดจากสมองส่วนหนึ่งที่เรียกว่าอะมิกดาลาโอ้โหเป็นไงวันนี้มาอย่างรอมันเกิดมีพฤติกรรมที่อย่างที่บอกอะชอบเสี่ยงมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันได้เสี่ยงมันได้มีความสุขมันได้ตื่นเต้นก็กลายเป็นอาการทางจิตอันหนึ่งเขาบอกถ้าเล่นการพนันไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะจะออนไลน์จะเป็นไพ่ไฮโลอะไรก็แล้วแต่เกินอาทิตย์ละ3ครั้งถือว่ามีอาการทางจิตนี่แหละแต่ถ้าเกิดแบบนิดๆหน่อยๆพอได้ลุ้นเช่นลอตเตอรี่1ใบพอได้ลุ้นกับเขาอันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นอาการทางจิตทีนี้ต้องแก้ยังไงแก้ทางความคิดและพฤติกรรมพฤติกรรมก็บอกแฟนสิมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมากมายหลายอย่างมากกว่าการพนันออนไลน์นะ อันนั้นอย่าไปคิดมากสิปลูกต้นไม้ร้องเพลงเล่นกีฬาเล่นดนตรีมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ให้ทำส่วนด้านความคิดก็อย่างที่ถ้ามีอาการทางจิตเขาจะมียานะเพราะบางทีบางคนจะเลยไปถึงโรคซึมเศร้าด้วยบางคนไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมมันสนุกมันรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขจริงต่อมาถ้ายังพอคุยกันได้ยังไม่หนักมากบอกให้เห็นข้อเสียอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยเสียเงินเสียทองโอ้เสียแมวเสียหมาเสียผู้เสียคนมันเสียหลายสิ่งหลายอย่างทำยังไงดีที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตรงนั้นแม่มันต้องแก้แต่พฤติกรรมนะพฤติกรรมแก้ได้ไปต่างจังหวัดไปทำอะไรที่มันจะไม่มีเวลาไปอยู่ตรงนี้แต่มีอันนึงที่แก้ยากเขาบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะโอ้โหเรื่องการพนันนี่เป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเล่นการพนันบ่อยๆเด็กคนนั้นลูกที่เกิดมามีโอกาสที่จะติดการพนันมากกว่าเด็กที่ปกติ5เท่าโอ้ยขอบคุณปู่ย่าตายายพ่อแม่อาตมาที่ได้ไปเท่านั้นแต่ว่าเอาล่ะอาตมาว่าเรื่องกรรมพันธุ์เนี่ยอาตมาก็เชื่อนิดนึงไม่เชื่อมากมันอยู่ที่จิตใจของเรามากกว่าอาตมาจะรู้สึกตั้งแต่เด็กแล้วจนถึงทุกวันเนี้ยเราโง่เรื่องการพนันหรือการพนันอะไรที่มันมีความซับซ้อนนะทำไม่ง่ายจริงๆนะไม่เข้าใจเลยนะก็รู้สึกก็โง่เราโง่ในสิ่งที่มันควรจะโง่เอาความสนุกเอาความตื่นเต้นไปทำสิ่งดีมีประโยชน์ดีกว่าเหมือนกันนะเราอย่าไปมองเรื่องการพนันความเสี่ยงตื่นเต้นเราไปมองว่ามันมีข้อเสียมากมายทำให้ชีวิตของเราถ้าภาษาแรงหน่อยก็เรียกว่าชิบหายฉะนั้นห่างไกลอบายมุขทางแห่งความเสื่อมด้วยการมาทำกิจกรรมดีๆมาเล่นกีฬามาทำสิ่งสร้างสรรค์ให้มีความสุขพาแฟนของคุณโยมออกมาจากจุดนั้นแล้วโยมจะเป็นฮีโร่ในจิตในใจของเขาพร้อมได้แฟนคนใหม่ที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเจ
จริญพร